มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกสนธนาคุณบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับหลายต่อหลายคนเกิดมาตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันสับสนงงงวยว่าจะใช้หลักการอะไรน้อในการดำรงชีวิตทำไมคนรอบข้างเขาจึงประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองและมีความสุขเหลือเกินในขณะที่เราหาเช้ากินค่ำต่อสู้ดิ้นรนแต่ชีวิตมันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักหลายต่อหลายคนบอกว่าศีลธรรมก็ดีจริยธรรมก็ดีฟังนึกว่าเกิดแต่ก็จับหลักไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะครับหลายต่อหลายครั้งเราตกเป็นทาสของโลภโกรธหลงซึ่งเราก็รู้นะเราไม่ควรพูดไม่ควรทำแต่เราก็พูดและทำไปแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเราเกิดมาบนพื้นปฐพีนี้เนี่ยถ้าเรามีหลักการกว้างๆในการดำรงชีวิตจะทำอย่างไรหลายต่อหลายที่เราพูดเกี่ยวกับสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วนะครับวันนี้จะมุมมองหนึ่งนะฮะของนักเขียนนักพูดนะฮะแล้วก็นักบำบัดจิตระดับโลกเลยนะครับเป็นหนึ่งในร้อยคนที่ทานแมกกาซีนบอกว่าท่านพูดอะไรเนี่ยเราควรที่จะเงี่ยหูฟังท่านนะครับท่านผู้นี้เป็นหมอเป็นหมออินเดียนะครับซึ่งอพยพไปอยู่อเมริกาเป็น 5-60 ปีละตอนนี้ท่านอายุ70กว่านะฮะจะ80นะฮะแล้วก็ท่านได้รางวัลต่างๆมากมายเขียนหนังสือเป็นร้อยท่านผู้ฟังนะฮะพูดถึงชื่อนี้ใครๆในอเมริกาต้องรู้จักนะครับคือ Deepak Chopra Deepak DWEPAK Deepak Chopra CHOPRA มีความเข้าใจลุ่มลึกทางด้านจิตวิญญาณทางด้านคัมภีร์พระคัมภีร์กีตานะฮะผู้ศาสนาฮินดูศาสนาพุทธรู้แจ้งแทงตลอดนะฮะหลายต่อหลายคนสงสัยว่าท่านผู้นี้ต้องบรรลุธรรมขั้นสูงมากเลยท่านสามารถพูดถึงจิตอันละเอียดออกมนุษย์ได้ทุกแง่ทุกมุมและที่สำคัญก็คือท่านสามารถแนะวิธีง่ายๆที่นำไปปฏิบัติทำให้ชีวิตภพภูมิดีขึ้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือมีวัตถุมีเงินทองนะฮะสะสมมากยิ่งขึ้นชีวิตเดือดร้อนน้อยลงต่างๆไปต้นวันนี้มาฟังหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งโด่งดังมากเลยของท่าน Deepak Chopra คือ The Seven Spiritual Laws of Success The Seven Spiritual Laws of Success นะฮะกฎแห่งความสำเร็จทางด้านจิตวิญญาณ7ประการคือผู้แต่งชื่อมันว่าเนี่ยจิตเนี่ยมันต้องมีพลังก่อนมันต้องมีพลานุภาพมันต้องเห็นชอบมันต้องสอดคล้องกับพลังธรรมชาติเมื่อนั้นเนี่ยจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีแต่ความสุขความเจริญมีคนแซ่ซ้องสรรเสริญไม่ใช่ด่ารับหลังและต่อหน้านะครับทำอะไรก็จะมีความสง่างามมีความงดงามนะครับชื่อเสียงเรียงนามเมื่อใครเอ่ยถึงก็มีความชื่นชมอยากเข้าใกล้ต่างๆเป็นต้นนะครับเตรียมปากกาท่านผู้ฟังทนไม่ได้ต้องรีบจดนะฮะเมื่อคืนอ่านจริงอ่านขั้นที่20กว่าละมันนั่งดูโอ้โหมันต้องน่าจัดมากๆเลยอ่ะมันง่ายจังเลยนะฮะแล้วก็มันก็สอดคล้องกันในทางของรายการ New Dimensions นะครับก็คือ Spiritual Development คือทำยังไงเนี่ยจะมีการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นให้โลภน้อยลงหน่อยให้โลภน่าเกลียดลงหน่อยนะฮะให้ครับโกรธลำบากหน่อยนะฮะให้มีความสว่างในจิตใจรู้ผิดชอบชั่วดีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้สถานที่และรู้บุคคลนะฮะเป็นคนหน้าบางลงหน่อยแล้วก็มีคนพูดถึงก็เคารพไหว้ชื่นชมไม่ใช่ลองยีนะฮะเราตีปากกาเลยครับที่หนึ่งโอ้โหท่านครับดีแพคชอบว่าพูดชัดมากเดี๋ยวเอาภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็คือ the law of pure potentiality ก็คืออันที่หนึ่งเตรียมประการนะครับมีสติพรั่งพร้อมอีกแล้วแม้ว่าจะเป็นคนอินเดียนะก็ยังเข้าใจอย่างถ่องแท้ถ้าเป็นหมอด้วยท่านผู้ฟังแต่ท่านไม่ใช่เป็นชาวบ้านที่ไปฝึกจิตวิญญาณจนหลงไปสู่อีกขั้วหนึ่งเปล่าท่านเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์นะครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยท่านต้องมีการพิสูจน์ต่างว่ามันจริงหรือไม่อันที่หนึ่งมาละต้องมีสติพรั่งพร้อมนะท่านที่ปักชั่วป้ายกคำถามชัดมากว่าทำไมมนุษย์เราจึงขาดสตินะสติก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวนะฮะมองก็รู้ฟังก็ได้ยินดมก็ได้กลิ่นนะฮะกินอาหารก็ลิ้มรส
กายขยับนั่งเดินยืนนอนรู้หมดเขาเรียกว่าสติสติสัมปชัญญะนะครับนะทำไมมนุษย์จึงขาดสตินะทำไมมนุษย์จึงไม่รู้ตัวเองตอนนี้มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิฟุ้งไม่ฟุ้งโลภไม่โลภโกรธไม่โกรธท่านดีแปกชอบป้าบอกว่าเหตุผลหลักที่สุดเลยที่มนุษย์เตรียมจดไว้เลยนะครับไม่มีสติก็คือมนุษย์มะจิตใจไม่เคยสงบมาแล้วเพราะคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะครับมีอะไรที่รบกวนจิตใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะฮะที่สำคัญก็คือว่าเป็นจิตใจที่โหยหวนคำชื่นชมการยอมรับผู้อื่นต้องการให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองรวยตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองฉลาดความอยากมันมากเหลือเกินนะครับที่อยากหน้าที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่ต้องการควบคุมโลกให้เป็นไปตามใจปรารถนาคนคนนี้ต้องพูดในลักษณะที่เราอยากฟังนะคนคนนี้ต้องทำในสิ่งที่เราปรารถนามิฉะนั้นฉันโกรธเธอฉันเกลียดเธอต่างๆเป็นต้นนี่แหละทำให้จิตมนุษย์จึงขาดสติด้วยประการฉะนี้พูดผิดทำผิดคิดผิดตลอดเวลาเกินๆขาดๆตลอดเวลาเพราะจับไม่เลยนะครับจิตมนุษย์ไม่เคยสงบมาละนะที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับเมื่อจิตมันไม่สงบเนี่ยจิตจึงไม่สามารถเข้าสู่ถึงพลังธรรมชาติได้ potentiality หรือภาษาพุทธก็คือพลังพุทธะนั่นเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านผู้ฟังท่านต้องจับจุดที่ได้นะครับถ้าจิตท่านไม่มีความสงบสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าท่านได้มาหรือประสบมาหรือพัฒนานั้นจิตวิญญาณเป็นของปลอมหมดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นของแท้ต้องอยู่บนพื้นฐานของจิตที่สงบมาแล้วแต่สงบไม่ใช่ไม่คิดอะไรทั้งวันนะฮะอันนั้นก็เรียกอีกสุดกู่หนึ่งนะครับก็คือไปยึดความว่างจิตข้างในเนี่ยมันจะต้องสงบรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องไปหาวิธีการดีปักชอปาบอกทำยังไงนี่ให้มันจิตสงบจิตสงบก็คืออะไรครับเป็นช่องว่างเพราะมากเลยที่เงียบระหว่างความคิดความคิดหนึ่งคิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เงียบแล้วก็ความคิดต่อมาก็ผุดขึ้นถ้าท่านสามารถที่จะเข้าถึงช่องว่างระหว่างความคิดได้เมื่อนั้นความสงบเริ่มคลี่คลายต่อหน้าท่านและท่านก็บอกว่าเราต้องขยายขอบเขตของความว่างเนี่ยให้มันกว้างขึ้นให้มันลึกขึ้นชอบมากเลยเห็นภาพนะฮะช่องว่างระหว่างความคิดท่านจะต้องเห็นให้ได้แล้วเมื่อรู้ว่าทำยังไงถึงมีช่องว่างระหว่างความคิดเนี่ยทำให้ช่องว่างระหว่างความคิดเนี่ยมันครับขยายไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปเรื่อยๆเมื่อนั้นสักวันหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนักท่านก็จะสามารถเข้าถึงพลัง potentiality คือพลังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพลังนี้สำคัญชะไหนสำคัญมากมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาบ่อเกิดแห่งพลังจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะฮะมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์คนรอบข้างต่างๆได้ลุ่มลึกหลายมิติมากยิ่งขึ้นและรู้ว่าสิ่งใดนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จสิ่งใดควรละเว้นและรู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำนี่ก็สามารถจะอะไรครับยับยั้งชั่งใจได้อันนี้สำคัญมากมันมีหลายเลเวลบางเลเวลก็คือเขาไม่รู้เลยว่าเขาควรต้องทำอะไรอีกเลเวลนึงสูงหน่อยรู้นะสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ทำใจไม่ได้นะฮะต้องกลับไปสู่นิสัยเดิมๆเลเวลที่สูงนิดนึงก็คืออะไรครับสามารถยับยั้งชั่งใจได้สงบท่านผู้ฟังนะฮะความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นศัตรูของจิตถ้าตราบใดจิตมันไม่สงบเราไม่สามารถที่จะกำราบนะความฟุ้งซ่านให้สิโลราบได้เพราะมากฉันบอกว่าอะไรครับหนึ่งต้องพยายามสร้างครับช่องว่างระหว่างความคิดอาจจะเป็นการนั่ง สมาธิในความวิธีการที่คุณฝึกมาก็ได้ให้มันสงบให้มันเงียบนั่นหมายความท่านผู้ฟังจะต้องรู้ซึ้งของหน้าตาของและความรู้สึกของคำว่าความเงียบมันหน้าตาเป็นยังไงมาละนะอันที่สองก็คืออะไรครับเราจะเข้าถึงพลังพุทธะอย่างนี้ได้ยังไงก็คือหัดหยุดคิดโดยการนะครับมองสุมทุมพุ่มไม้ป่าเขาลำเนาไพรดูดอกไม้ที่เบ่งบานนะฟังเสียงนกร้องนะแล้วก็โผบินในท้องฟ้าดูน้ำที่ไหลมาตามบ่าตามปุป่าเขาลำเนาไพรฟังเสียงน้ำและลำธารดมกลิ่นครับบุพชาติเห็นภาพนะคือเลิกคิดแต่ไม่ใช่เลิกคิดแบบปิดตาแล้วนะ
แล้วคิดเนี่ยแต่เลยครับสติยังพรั่งพร้อมก็คือพูดง่ายๆคือเลยครับหยุดสมองด้านซ้ายสมองด้านซ้ายเกี่ยวกับการคิดความกังวลการใช้ภาษานะฮะการคิดเลขหาตรรกะต่างๆอันว่าความคิดต่างๆคือสมองด้านซ้ายนั่นเองถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์คือปิดสมองด้านซ้ายเปิดสมองด้านขวาสมองด้านขวากับสมองส่วนกลางนะฮะก็คืออะไรครับมองก็เห็นฟังก็ได้ยินแต่ไม่มีการคิดแล้วรับรู้อย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวลึกซึ้งมากนะฮะส่วนด้านขวาก็คือสงบสบายเบาโล่งโปร่งสบายต่างๆเป็นต้นอันที่หนึ่งนะฮะชัดนะครับถ้าท่านผู้ฟังเกิดมาเนี่ยอยากจะมีบุญญาบารมีอยากจะมีความสุขอยากจะมีโชคลาภเงินทองนะถึงเวลาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าว7ข้อท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองลึกๆนะนะกี่วัดก็ทับไปมาแล้วนะกฐินสังฆทานกี่กองทํามาหมดเป็นเจ้าภาพเต็มไปหมดนะครับแล้วก็พระเกจิก็ไปเต็มไปหมดไม่เห็นรวยเลยไม่เห็นมีความสุขเลยกลับมาทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวสามีภรรยาจะเอาเป็นเอาตายจะหย่าร้างทําร้ายกันเต็มไปหมดลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ประพฤติตัวไม่ดียกตัวอย่างไม่ใช่เนกาทีฟท่านผู้ฟังก็คือแล้วเคยสังเกตไหมสิ่งที่เราทำตามประเพณีนิยมเนี่ยมันไม่เห็นมีผลตามที่ต้องการเลยแต่บุญชัยไม่ได้บอกไม่ให้ท่านทำนะครับก็คือพอสมควรนะแล้วก็ดูพระซะหน่อยนะว่าเป็นพระหรืออรชีต่างๆเป็นต้นเนี่ยจะได้ทำแล้วมันไม่บาปนะฮะท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกถ้าทำบุญกับอรชีจะบาปมากตกนรกอเวจีนะฮะฉะนั้นต้องดูพอสมควรท่านผู้ฟังแต่ที่สำคัญก็คือทำไปแล้วกลับมาเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือไม่เหมือนเดิมหรือมีแต่ความตั้งตาคอยเมื่อไหร่จะรวยนะเมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่เมื่อไหร่จะมีความสุขแสดงว่าสิ่งที่เราทำนี่อาจจะไม่ใช่มั้งเราหันมาพิจารณาดีไหมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังเราจะสิครับสร้างสติให้พรั่งพร้อมนะฮะปรากฏชัดในจิตของเราโดยการหยุดคิดหยุดฟุ้งซ่านหยุดโกรธเกลียดหยุดอาฆาตพยาบาทหยุดอยากมีอยากเป็นอยากได้นะฮะหยุดครับความเบื่อหน่ายในชีวิตหยุดฟุ้งซ่านต่างๆเป็นต้นนะครับโดยการนั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เกิดช่องว่างระหว่างความคิดหรืออาจจะเป็นมองสมทุมพุ่มไม้ธรรมชาติต่างๆเป็นต้นอันที่หนึ่งฟังนะจิตที่มันไม่มีความสงบจะไม่มีวันเห็นซึ่งความสุขว่าหน้าตาเป็นยังไงสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมทุกคนพิสูจน์ได้ฉะนั้นถ้าท่านที่วุ่นวายกุ้มใจตลอดเวลาเนี่ยพูดตรงๆภาษาชาวบ้านนะครับจิตไม่สงบคุณก็ต้องหาวิธีให้จิตสงบก่อนนะครับจึงรู้ที่มาของความทุกข์จึงจะแก้ความทุกข์ได้นะครับอันที่สองอันที่หนึ่งมาแล้วนะฮะทำจิตให้สงบนะฮะให้มีสติพรั่งพร้อมอันที่สองท่านดีปักชอบป้าบอกว่าจะต้องรู้กฎของการให้นะและรู้คุณค่าของสิ่งที่เรารับสองอย่างคือ give and take บางความเชื่อว่าต้องให้อย่างเดียวมันไม่ใช่และเราต้องทั้งให้และรับทำไมนี่น่าสนใจเมื่อคืนนั่งอ่าน 3-4 ครั้งทำไมเราให้อย่างหนึ่งไม่ได้ต้องมีการรับนะเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของพลังธรรมชาติ I love it คือ like giving and receiving เป็นพลังหมุนเวียนของธรรมชาติยิ่งให้เนี่ยก็จะได้รับสิ่งต่างๆมากทวีคูณคืนกลับมาแล้วเราก็ให้ต่อไปนะฮะการให้ที่จะมีพลานุภาพสูงสุดก็คือการให้โดยไม่มีหวังผลตอบแทนด้วยความจริงใจไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีการคำนวณถึงผลประโยชน์หรือสิ่งต่างๆที่ได้รับจากคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูกตเวทีไม่ว่าจะเป็นไอ้ครับการที่ยอมดีลกับเรานะฮะหรือต่างๆเป็นต้นมัน pure and clean เรียก unconditional love ท่านผู้ฟังเอ้ยนะถ้าเรามองดูจริงๆเราจะรู้นะเวลาเราดีกับใครเนี่ยที่เรียกว่าเรามีเมตตาใครเนี่ยมันเป็นเมตตาบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือเล่ห์เหลี่ยมแม้แต่การให้ของคนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยให้จากใจบริสุทธิ์ยิ่งถ้าให้ไปเพื่อเขารักเราเพื่อเกรงใจผมไม่ให้มันสกปรกมันสร้างบาปกรรมในจิตใจของผมเองนะครับแล้วก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามมวลมนุษยชาติมากคือรู้นะให้เดี๋ยวเขาชอบเขาจะหลงกลเราคือชั่วร้ายมากเลยท่านผู้ฟังอย่าไปทำสิ่งที่ชั่วมัวหมองพระเจ้าบอกพระเจ้าพูดประโยคนึงดีมากเลยก็บอกว่าคนที่มันไม่ทำความชั่วเนี่ยมันก็จะไม่มีความทุกข์ว้ายหมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีความทุกข์ในจิตใจต้องมองย้อนแล้วท่านทำความชั่วอะไรบ้างชอบคำนี้มากเลยเป็นสิ่งที่สอนใจผม20กว่าปีเวลาทุกข์นี่ไม่เคยมองก็เออมองว่าเราพูดผิดอะไรบ้างเราทำผิดอะไรบ้างพวกจะเป็นไปไม่ได้คนที่พูดดีคิดดีทำดีจะมีความทุกข์พระพุทธองค์บอกเป็นไปไม่ได้ถ้าสมการนี้จริงนะฮะเรา
เวลาทุกเนี่ยแล้วมองว่าเราพูดผิดอะไรกับสามีกับภรรยากับลูกก็เปล่าหรือลูกปฏิบัติกับพ่อแม่ผิดไหมนะหรือเราฐานะลูกน้องปฏิบัติต่อหัวหน้าเพื่อนร่วมงานถูกป่ะมันต้องเริ่มที่ตัวเรานะครับสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคุณจะทำไม่ทำแล้วแต่คุณแต่ท่านเชื่อว่าถ้าทำได้7ข้อเนี่ยชีวิตคุณจะต้องเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งพรั่งพรูสิ่งที่ดีงามจะมาสู่ชีวิตของท่านทั้งในด้านวัตถุและจิตใจนะครับฉะนั้นจะต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความปรารถนาให้คนมีความสุขแต่จะต้องไม่ให้เพราะเนื่องจากรู้สึกว่าจำใจโอ้โหเมื่อทำเช่นนั้นได้โชคลาภอาศัยจะบังเกิดกับเราโอ้โหที่สำคัญคืออยากได้อะไรจากใครเนี่ยก็ให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนเอออันนี้ผมชอบนะอันนี้ด้านจดมากเลยอยากให้แฟนคุณรักอยากให้สามีคุณรักอยากให้ภรรยาคุณรักคุณรักเขาก่อนเลิกทำเป็นขอทานท่านผู้ฟังลึกซึ้งมากเลยเขาต้องให้ฉันก่อนนะฉันจริงก็โอเคอันนั้นเป็นการคิดแบบขอทานก็คือวันนี้พกคนยากจนเราจะต้องรู้อยากเป็นผู้ให้ก่อนนะครับแต่มนุษย์เนี่ยอยู่แบบยากจนนี่ต่างอีกตำราหนึ่งฝรั่งชอบมากเลยนะเขาเรียกเบกัสเมนเทอริตี้คอยจะรับคนอื่นตลอดเวลาและต้องเป็นผู้ให้ก่อนท่านผู้ฟังนะครับให้ความรักนะให้ครับความปรารถนาดีนะฮะให้ความอวยพรกับผู้อื่นนะฮะอยากให้ผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้าไม่สนใจอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกเหี้ยมไปนะครับนะยุ่นยุ่นคนหน่อยไม่ได้หรือแต่ถ้าพวกโทสะเนี่ยจะยากจนความเมตตากรุณาจำไว้เลยนะครับพวกโทสะจริตเนี่ยจะยากจนความเมตตากรุณาจะเหี้ยมมากนะครับฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติต้องดูจริตตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ธรรมชาติก็คือยิ่งให้ยิ่งได้นะครับให้อะไรบางอย่างเนี่ยกับคนที่เราเลยครับพบเห็นอันนี้น่าสนใจมากไม่จำเป็นต้องลงตัวเงินหรอกดีแพคชอบพระบอกนะฮะอาจจะเป็นรอยยิ้มนะคำขอบคุณ thank you นะฮะแล้วก็สีหน้าที่ซาบซึ้งต่อน้ำใจคนหนึ่งที่ให้กับเรานะหรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบจังเลยท่านผู้ฟังฝรั่งมีอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแต่ในเอเชียหน้าบึ้งบึ้งยิ่งรวยๆขับรถปอร์ชรถเบนซ์พิเศษเนี่ยหน้าบึ้งบึ้งเฮี้ยมมันดูเป็นขำๆมากถ้าพูดว่าผมขำมากกับมาดูเมืองไทยมันแปลกๆเพราะขาดการสอนนะครับผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะสอนนิดนึงไม่ต้องสอนเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมขั้นสูงหรอกไม่รู้นะผมก็ยัง question การสอนพุทธศาสนาเมืองไทยว่ามันไม่น่าจะถูกหรอกถ้าถูกเนี่ยคนมันไม่โกงกันทั้งประเทศนะฮะแล้วโกงแล้วมาแบ่งกันนะฮะแล้วก็รวยกระจุกจนกระจายหรือว่าคอร์รัปชันทั้งวันทั้งคืนอ่านหนังสือตอนนี้ผมไม่อ่านสื่อพิมพ์แล้วอ่านแล้วประสาทแล้วประทานท่านผู้ฟังแสดงว่าพุทธศาสนาในการสอนในเมืองไทยน่าจะล้มเหลวนะนี่ผมพูดจากใจจริงนะเพราะถ้ามันไม่ล้มเหลวเนี่ยคนมันไม่ออกมาเหี้ยมขนาดนี้สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กการโกงดูเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วโกงหน้าตายต่างเป็นต้นผมว่ามันไม่ใช่นะเราต้องใช้แรงในการทุบก่อตีกันเปิดปิดตลาดคือมันแปลกๆไอ้ชกกลนะจะว่าคนโง่ไม่เข้าใจพุทธธรรมมันก็ไม่ถูกแล้วฐานะเป็นครูต้องหาวิธีการคือกุศโลบายให้คนเนี่ยเข้าใจและเห็นคุณค่าของพุทธธรรมสรุปก็คือพุทธธรรมตัวที่พระเจ้าสอนไม่มีผิดปกติแต่การสอนจะมีการปรับเปลี่ยนตามเรียกสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไหมตามโลกยุค ปัจจุบันระบาดดิจิทัลเวิลด์ถูกไหมครับทำให้เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นแล้วให้เขาจับหลักให้ได้นะครับนี่ก็คือประเด็นที่สองกฎของการให้และนะครับการขอบคุณคนที่ให้เรานะฮะไม่ใช่ take it for granted พ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูเราต้องกตัญญูเคารพนะครับท่านจะดีไม่ดีเรื่องของท่านแต่อย่ากตัญญูไม่งั้นไปเอาเวจีเพราะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กนะครับบาปที่สุดก็คือการโหดเหี้ยมโหดร้ายกับพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่เขาจะดุดันรุนแรงเราขนาดไหนเราเงียบได้แล้วหลบได้แล้วเปลี่ยนเรื่องพูดได้เราไม่ควรสร้างกรรมเวรกับพ่อแม่ผมเห็นหลายครอบครัวแล้วนะครับลูกชายลูกสาวที่ร้ายพ่อแม่แล้วล่มสลายจริงๆล่มทุสลายทุกครอบครัวเลยผมเห็นมาหมดแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยเนาะฉะนั้นพ่อแม่จะพูดจาไม่ขวางหูขวางตาบ้างเราต้องรักท่านเงียบสงบเปลี่ยนเรื่องพูดหลบหลีกอย่าปะทะมิฉะนั้นกรรมเวรจะตามมาจ้างคุณไปสร้างกฐินสังฆทานเจดีย์ลอยน้ำบาปเคาะก็ตามมานิดนึงที่พูดคราวนี้ไม่ต้องการทำลายบรรยากาศเรียก Sunday morning นะฮะช้าของเช้าตรู่วันอาทิตย์แต่เป็นการเตือนสติเราอะนะจะต้องมากๆเลยนะครับดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะมันเป็นความแฟร์เนสอะไรบางอย่างพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านถึงแม้ฉันจะเป็นอะไรก็ตามเขาเลี้ยงดูเรามาโอเค
เดี๋ยวพอสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับมี5ข้อท่านผู้ฟังต้องรีบให้ประเด็นมันจบเช้านี้นะครับรีบบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เกิดมาไม่เคยมีความสุขเกิดมามีแต่ความอาภัพความอึดอัดหงุดหงิดยากจนคนแค้นหมุนเข้ามาที่ 90.5 ครับรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions มาฟังนักคิดระดับโลกหน่อยแล้วก็มาเช็คลิสต์ดูว่าเราทำกี่ข้อหรือยังไม่ได้ทำกี่ข้อนะครับอย่างน้อยที่สุดมันเป็นแนวทางที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับไม่มีภาษาบาลีไม่มีภาษาสันสกฤตนะฮะเป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังแล้วเก็ตแล้วก็นำไปปฏิบัติได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121ครับเรามาดูตอน2ของ The Seven Spiritual Laws of Success โดย Deepak Chopra นะครับอันที่1พูดไปแล้วก็คือการที่เราจะต้องฝึกสติให้พั่งพร้อมโดยสร้างความสงบให้เกิดขึ้นระหว่างนะครับความคิด2ความคิดนะฮะความสงบที่เกิดขึ้นจากการดูซุ้มทุ่มพุ่มไม้หยุดคิดถ้าไม่ต้องกลัวหรอกหยุดคิดจะโง่นะฮะคือทำไงให้มันหยุดคิดเป็นทำไงจึงจะเห็นความนิ่งความสงบของจิตนะอันที่สองก็คือนะครับจะต้องมีการให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขและนะครับขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่คนรอบข้างหรือธรรมชาติหรือประเทศชาติให้กับเรานะครับเพื่อจิตมันโล่งโปร่งสบายยิ่งอยากรวยต้องยิ่งให้นี่มันเป็นกฎธรรมชาติท่านผู้ฟังจะเปิดไดมอนด์สุตราเปิดทุกตำรามือก็หมดเลยท่านดูสังเกตว่าคนที่จนๆก็คือคนที่ไม่เคยให้ตั้งไหนแต่ไรให้นิดให้หน่อยแม่ผมบอกเราไม่จนหรอกเราไม่ลำบากหรอกเราไม่แร้งแค้นหรอกต้องจิตใจมันกว้างๆหน่อยแบ่งนิดแบ่งหน่อยแล้วก็หันหลังอย่าไปสนใจเพราะเธอให้มากไปแม่ผมพูดเธอก็ต้องหวังผลตอบแทนจิตก็สกปรกการให้ในก็ล้มเหลวถูกไหมครับให้พอสมควรให้ต่อเนื่องให้แล้วหันหลังอันที่3นะครับท่านดีปักชอปราบอกว่าให้นะครับเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมโอ้โหชอบคำนี้มากนะเราได้ยินถ้าเบื่อแล้วล่ะตั้งแต่เด็กทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เด็กสมัยนี้หลายคนว่าทำดีได้ดีเนี่ยทำชั่วได้ชั่วทำชั่วได้ดีก็มีถมไปมาแล้วคุณอาจจะได้วัตถุนิดนึงไปหลอกลวงไปโกงคนแต่ตอนแก่ต้องเข้าตารางตอนแก่ต้องอยู่คำพิพากษาเนี่ยศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไป10-20ปีนั่นคือนรกแท้ๆนะครับเพราะจิตใจคุณจะไม่มีความสุขเติร์นมาเลยก็ไปนอนต้องกายหน้าผากตลอดเวลาฉะนั้นมองอะไรมองให้มันลุ่มลึกนะฮะมองคนอย่าไปมองเพียงทรัพย์สินสินค้าภายนอกดูจิตใจด้วยนะครับคนที่รวยแล้วมีจิตใจมีความสุขนั่นแหละเป็นคนที่น่าชื่นชมนั่นแหละเป็นคนที่เราควรที่จะทำตามเป็นสรณะเป็นแบบอย่างทำอะไรก็จะได้ผลเช่นนั้นท่านผู้ฟังที่อยากมีความสุขท่านดีปักชบ้าบอกว่าก็ต้องสร้างปัจจัยที่นำมาซึ่งความสุขสิพระเจ้าก็บอกว่าให้อะไรครับพูดดีทำดีคิดดีจิตต้องดีก่อนคำพูดจึงดีการกระทำจึงดีนะครับอันนี้ลึกซึ้งมากนะฮะอยากได้อะไรเนี่ยทำอะไรคุณทำอะไรก็ตามคุณจะได้ผลเช่นนั้นนะครับนะคุณอยากได้ความสุขคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยที่นำมาสู่ความสุขนะครับอนิจจาคนส่วนใหญ่ทำอะไรเนี่ยโดยไม่รู้ไม่เนื้อไม่รู้ตัวแต่ถูกอิทธิพลภายนอกครอบครอบงำจิตใจตลอดเวลานะครับเช่นอยู่ดีก็ดีใจที่ไม่ธรรมชาติเลยท่านผู้ฟังเพราะคนอื่นเลยชมเธอเก่งหนูเยี่ยมหนูมีความสามารถมากเลยพองจนมันอึ่งอ่างจะระเบิดละหรือเธอนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเขียนหนังสือก็ผิดถูกๆนะปั๊มปั๊มเป๋อๆนะแล้วก็สิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำเนี่ยหยาบคายกระด้างเนี่ยยุบฉันไม่มีความดีเหลืออยู่ ยุบหนอพองหนอคือไม่มีจุดยืนเลยโอ้แทนที่จะรับรู้ปล่อยวางดูอันไหนทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เก็บไปก่อนวางไว้ก่อนคือตราบใดท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยจะมีสุขหรือเป็นทุกข์จากบุคคลภายนอกหรือสิ่งเล้าภายนอกท่านก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะครับท่านก็จะไม่มีจุดยืนฟังน่าสงสารนะท่านผู้ฟังเนาะนะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเปลี่ยน mindset ทั้งหมดให้เป็นคนที่นิ่งสงบอย่าหลงและเริงร่ากับคำชมหรือ oversensitive ก
กับสิ่งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันไหนมันผิดก็ปรับปรุงมันไม่เดทหรอกอันไหนมันถูกก็รับรู้ของธรรมดาอย่าอวดดีคนอื่นเก่งกว่าคุณเยอะแยะท่านเอ้ยนะวินาทีที่คุณคิดว่าคุณเก่งจบแล้วนะเขาเรียกกบในกะลาเล็กๆ a small frog a small green frog นะฮะ in a coconut shell ก็คือกบตัวเล็กๆสีเขียวในกะลาใบเล็กๆเนื้อฟ้ามีฟ้าฉะนั้นวินาทีที่ท่านคิดว่าท่านเก่งท่านฆ่าตัวตายแล้วจบหมดสิ้นเป็นคนที่โง่ที่สุดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังฉะนั้นก่อนทำอะไรดีปักชั่วฟ้าบอกว่าให้ตั้งคำถามสองคำถามก่อนนะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยกำลังจะพูดกำลังจะทำมันเกิดผลอะไรและผลนั้นนำมาซึ่งความสุขต่อตัวฉันและผู้อื่นหรือเปล่าโอ้โหลึกมากคือภาษาชองโปซาร์ก็คืออะไรครับเลสิสองเซียลิสม์ก็คือคนเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนมีสติสัมปชัญญะก่อนว่าฉันกำลังจะพูดกำลังจะทำอะไรอันที่สองผลของการทำนั้นคืออะไรอันที่สามเป็นผลที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นไหมหรือไม่อยากเกิดขึ้นที่อยู่ดิฉันคันปากอยากกระดาเธอเนี่ยอยากดา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 เงี้ยรู้ไหมกำลังอยากกระดารู้ไหมผลการอยากกระดาดับที่มันป่าในฝันยิ่งเกียดอาฆาตแค้นเราเนี่ยและที่สามคุณรับผลนั้นได้หรือไม่รับความโกรธความเกลียดความชังของอีกฝั่งหนึ่งได้หรือไม่เช่นนะครับจะด่าลูกจะด่าสามีด่าภรรยาต่างเนี่ยให้มันใจมันปากให้มันระเบิดตุ้มตายมันรู้ดำรู้แดงแล้วถ้ารู้จริงหย่าจริง divorce จริงคุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ทำชองโปซาร์ฝรั่งเศสจะตื่นตลอดเวลาว่าทำอะไรเนี่ยถ้าเรามองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะรู้เองว่าควรทำหรือไม่ควรทำอนิจจามนุษย์มองไม่ออกเพราะเอาเนื้ออารมณ์รุนแรงจิตใจไม่สงบอันที่สองมนุษย์ไม่มีมโนภาพมนุษย์จึงมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยจะเกิดผลอะไรต่อตัวเองในอนาคตที่แปลกชอบป้าบอกว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันดีสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นเนี่ยก็ทำไปเลยแต่นี่แปลกชอบป้าพูดอีกประเด็นหนึ่งดีมากเลยนะที่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันท่านบอกว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงอ่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีไม่ดีก็คือให้สังเกตเขาเรียก bodily sensations ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายของท่านถ้าอึดอัดทรมานหายใจไม่ออกช็อตครับช็อตเนี่ย a breath หายใจไม่ออกเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นต้องไม่ใช่ละโอ้ I love it ไม่เลวนะไม่ต้องอาศัยทฤษฎีบุญชัย visualization การสร้างมโนภาพถ้าอึดอัดพูดด้วยความอึดอัดนั่นไม่ใช่ละนะถ้ายิ้มยิ้มอะไรเงี้ยดูร่างกายเป็นหลักมาแล้วอีกแล้วดูร่างกายเอ๊ะคับคล้ายคับขาก็คือมหาสติฐานกายนั่นเองกับฐานเวทนาถูกไหมครับพระเจ้าว่าให้ดูสุขทุกข์เฉยเฉยประเด็นนี้ผมใช้เวลา20ปีในการค้นพบพระไทยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยน้อยนักนะฮะไม่เคยสังเกตเลยครับไม่เคยสอนให้สังเกตเวทนาสุขทุกข์เฉยยิงเราด้วยธรรมะยิงไม่รู้นะสมัยก่อนผมก็ไปวัดไปกลับมาตลอดทีบอกแม่ผมมันเศร้ารู้สึกเราเลวเหลือเกินเราสกปรกเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะครับทำตัวยังไงอะแล้วคำหนึ่งก็อรหันต์คำหนึ่งก็นิพพานมันอะไรก็ไม่รู้จริงๆในช่วงหนึ่งผม against มากเลยมันอะไรอะเหมือนกับคนเทศน์มือเข้าสู่นิพพานไปแล้วหรอดูก็ไม่เคยใช่แหละมั้งอะไรคือผมชอบถามแม่เด็กผมชอบสังเกตมากท่านผู้ฟังผมไม่เคยเชื่อคนในโลกนี้เพราะผมอ่านตำราจีนเล่มหนึ่งคนที่เชื่อเขาคือคนโง่ที่สุดจบฉะนั้นคุณจะได้ปริญญาจาก Ivy League Schools จากท็อปเทเลก็ตามคนที่เชื่อเขาคือโง่จบ the end อย่างมากก็คือแค่ท่องหนังสือเข้ามาแบกตำรามาเองนะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เขาโง่กว่าเราแค่นั้นแล้วก็เก่งแล้วแต่คุณไม่ได้เก่งจริงเพราะคุณเชื่อคนอื่นคุณคิดไม่เป็นนะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับท่านเอาสิ่งที่บุญชัยพูดแล้วเป็นกระจกสะท้อนตัวเราก็จะรู้นะครับสรุปก็คือนะเอาละเรื่องกฎแห่งกรรมคืออะไรครับต้องนะครับจำไว้ตลอดเวลาสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเกิดผลไม่ดีก็เลวนะไม่ดีก็ร้ายนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่บุญก็เป็นบาปคำถามเรารู้ไหมสิ่งนั้นเนี่ยมันควรทำไม่ควรทำให้สังเกตจากอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจหัวใจอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราสงบปรีดาปราโมทย์ก็ทำไปถ้าอึดอัดหงุดหงิดไม่นะครับอย่าไปทำแล้วก็ที่สำคัญเราต้องเลือกการทำนะครับเหมือน7 Habits of Highly Effective People เลิกก็ที
นะใครชมมันก็ยิ้มจนแก้มปลิคือดูแล้วมันน่าสมเพชนิดนึงนะก็คือเราถูกโลกหลอกตลอดเวลาเนาะแล้วมันจิ๊กจ้อยเล็กๆน้อยๆดีใจดีใจถูกว่านี่มันนมเปียกปูนกดไปบุ๋มคือถ้าจิตอย่างนี้ผมว่ามันไม่เจริญอ่ะเป็นจิตที่ถูกเขาหลอกลวงนิดนึงก็จบละหรือพวกเล่นการเมืองศาสตร์เสียเทเสียพูดสิ่งที่ไม่จริงไม่เรื่องจริงพังพินาศหมดฝากประดิษฐ์นึงนะครับแล้วก็อันไหนที่มันทำแล้วโอเคก็ทำการกระทำสำคัญชนัยมันเป็นกรรมเพราะมนุษย์เราเนี่ยทำไปแล้วมันจะซ้ำมันจะชินเมื่อนั้นเนี่ยอันตรายฉะนั้นมหาสติปัฏฐานสี่จึงต้องการทำลายความชินรู้ไหมคุณกำลังพูดอะไรรู้ไหมคุณกำลังทำอะไรรู้ไหมคุณกำลังคิดอะไรรู้ไหมคุณกำลังรู้สึกอะไรมหาสติปัฏฐานสี่จึงทำลายความชินนะฮะให้เราเห็นตัวเองชัดเจนข้อที่สี่ดีแปลกชอบว่าทำอะไรเนี่ยต้องไม่ฝืนเอ๊ะท่านบอกว่าเคยเห็นไหมหญ้ามันโตตามธรรมชาติปลาก็ว่ายน้ำในลำธารโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยหัวข้อข้อ4นะครับทำอะไรต้องไม่ฝืนทำด้วยความสบายใจทำด้วยความรักอย่าฝืนโอ้โหชอบมากเลยในทางตรงข้ามถ้าต้องอันได้มาซึ่งอำนาจในการเลือกตั้งแต่การควบคุมคนอื่นมันเหนื่อยนะมันทรมานนะโอ้โหนะครับในภายใต้หัวข้อที่4คือทำอะไรต้องไม่ฝืนคือทำด้วยความพอใจในฉันทะนะทำด้วยความสบายใจทำไปเลยถ้าฝืนแล้วทำแล้วมันไม่ดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในโลกนี้มันก็ต้องมีสุขทุกข์เจือปนกันถูกไหมครับดีแปกชอบพระสอนว่าเราจะต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราชอบคนนี้มากเลย acceptance ใครก็ตามที่ไม่สามารถยอมรับสุขทุกสมหวังผิดหวังมีได้มีเสียมีสรรเสริญและนินทาถ้าคุณรับไม่ได้จิตใจคุณอยู่ในคุกจิตใจคุณจะพัฒนาต่อไปไม่ได้คุณต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงยอมรับสิ่งต่างๆที่พรั่งพรูทางโถมเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจะยากดีมีจนหน้าตาหล่อสวยหรือขี้เลหรือน่าเกลียดรูปร่างผิดปกติอย่างไหนนะฮะยอมรับก่อนนะครับบ้านเราครอบครัวอบอุ่นหรือนะครับพ่อไปมีเมียน้อยเต็มไปหมดแม่มีแต่ความทุกข์อยู่ข้างนอกแกล้งยิ้มที่ไหนได้ทุกตลอดเวลาอย่างเงี้ยต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยอมรับไม่พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะต้องอะไรครับรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาละคือมันเป็นอย่างนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาตลอดเวลาต้องคิดเช่นนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเทพบุตรเทพธิดาถูกคนหลอกคนโกงนะทำไมคุณโง่ขนาดนั้นเลยครับคุณเลือกที่จะปลีกตัวไม่ได้หรอคุณเลือกที่จะพูดเลือกที่จะหลบเลือกที่จะทำสิ่งต่างไม่ได้หรอเจ็บมากเลยคำเนี้ยฉะนั้นคนที่ชอบไปโทษคนอื่นเนี่ยแย่มากแย่สุดๆสุดๆนะฮะคือช่างนาอีฟอะช่างใส่ซื่อเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีส่วนตลอดเวลาหลายคนเกลียดแฟนคนแรกที่มันครับทำลายพรหมจารีของหนูเกลียดตอนนี้หนูก็40กว่าแล้วหนูเลยไม่แต่งงานหนูเกลียดผู้ชายนะฮะคุณทำซื่ออะไรมากนักนะนะก่อนคนจะมาร่วมหอลงเรือนเนี่ยมันต้องสองคนอยู่แล้วมันไม่ได้คนเดียวนะคุณก็อยากได้เขาพี่นะไม่คุณไม่สมปรารถนาคุณก็เกลียดเจ็บใจต่างๆเป็นต้นประเด็นมันคืออะไรคุณจะต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่พอต้องรับผิดชอบด้วยนะท่านผู้ฟังคุณมีส่วนในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคำนี้ผมชอบมากเลยมันยากนะมนุษย์นี่ลายนะมีเซลล์ดิเฟนซีฟเมคานิซึมไม่ยอมรับความผิดตัวเองฉะนั้นถ้าคุณก้าวข้ามจุดนี้ไปไม่ได้คุณก็คิดไม่ได้คุณก็เป็นคนสังกตายไปเรื่อยๆจบอยู่ไปเรื่อยๆเกลียดโลกเกลียดผมเห็นมาเยอะท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นออกอากาศนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเห็นหน้าแต่ละคนโผล่ขึ้นมาบนหน้าผมเต็มไปหมดเลยแต่ผมพูดไม่ได้พูดชื่อนี่ตกนรกเลยบาปกรรมที่พูดคือเห็นจริงๆเจอจริงๆสัมผัสจริงๆคุยมาแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นก็จะไปด่าผู้ชายนะอะไรต่างๆเป็นต้นเราจะต้องอะไรครับคิดว่าเราก็มีส่วนในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นและอันสุดท้ายยอมรับโดยไม่ต้องหาข้อโต้แย้งจบ begin a new life จนครับผู้ชายเป็นมีแฟนมีเมียไม่รู้กี่คนตัวเองยังเป็นโอเมดอยู่งงอยู่คืออยู่ก็ไปหาของอยู่สิไปเริ่มใหม่นะครับร่างกายไม่สึกหรอหรอกอย่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็พอแล้วจะเอาอะไรกันนักอะไรกันหนาจะระวังจิตใจดีกว่าอย่าให้มันขุ่นมัวและมัวหมองดีไหมครับ นะฮะแล้วก็ทำแล้วก็ถ้าทำได้ในจิตใจจะต้องอะไรครับสงบเยือกเย็นแล้วก็เดินต่อไปได้โปร่งโล่งสบายเป็นอิสระเป็นไทยต่างๆเป็นต้นอู้นะข้อ4ใช้ได้เหมือนกันนะข้อ5ให้จดจ่อสิ่งที่กำลังทำอยู่อู้มาละข้อ5นี่ลงละเอียดนะสิ่งต่างๆที่คุณพูดและคุณทำเนี่ยมันจะเกิดผลต่อไปอนาคต
มาแล้วนะครับฉะนั้นคุณต้องอะไรครับจดจ่อนะในสิ่งที่ทำอยู่ก็มาเอ๊ะคิดถึงหนังสือเรื่อง Power of Now แต่ของท่านเดียบประชาบ้านมันลงมาอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ล้างจานรู้กำลังล้างจานฟังน้ำไหลกำลังรู้ว่าสิ่งน้ำไหลจากท่อน้ำอันนั้นมันไม่ใช่มันง่ายไปละมั้งดีแบ็กชอบป้าบอกว่าเราควรรู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อไปนาคตชอบอันนี้มากทุกฟังอันนี้ดีจริงๆ this is it perfect นะครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเกิดผลอะไรนะฮะแล้วก็การที่เราตั้งใจในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราอะไรครับลืมเกี่ยวกับเรื่องอดีตท่านผู้ฟังนะฮะแล้วเราก็เลิกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมาแล้วนะฮะฝากมานิดนึงนะครับก็คือนี่คือสภาพผมชอบเล่นนี้นะเล่นเล็กๆแต่อ่านแล้วมันกินใจจังแต่ละประโยคเนี่ยฟังดูแล้วมันชัดแล้วเอาไปปฏิบัติได้ไม่ต้องมีบาลีไม่ต้องมีอะไรพิสดารทำให้สับสนงงงวยนะฮะมันมีประโยชน์จริงๆสรุปท่านผู้ฟังรู้ไหมท่านกำลังทำอะไรอยู่บุญชัยรู้ไหมกำลังพูดอะไรบุญชัยจดจ่อสิ่งที่กำลังพูดอยู่หรือเปล่าและผลของการพูดคืออะไรท่านผู้ฟังจะต้องมองสองอย่างให้ได้นะครับชอบจังเลยนะฮะแล้วก็ท่านจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่มันถูกก็คือจะต้องสบายใจไม่ร้อนรุ่มต่างๆเป็นต้นข้อที่6นะครับมาแล้วก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาใช้ว่า detachment มาแล้วเมื่อคุณตั้งเป้าอยากมีอยากเป็นในชีวิตเนี่ยคุณก็ลงมือทำเลยนะฮะแล้วก็ทำด้วยสติพรั่งพร้อม รู้เนื้อรู้ตัวไม่สนใจว่าผลจะออกมาเป็นไงทำเลย take actionนะครับไม่ใช่มูแต่คิดหรือรีลอต่างๆเป็นต้นนะฮะเราจะไม่สนใจว่านะครับมันจะออกมาหัวหรือก้อยเพราะเราคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่ามันน่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องการกระทำดังกล่าวน่าจะนำมาซึ่งผลที่ต้องการเมื่อคิดครบซ้ายขวาหน้าหลังลงมือกระทำผมชอบคำหนึ่งของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จโตบอกชัดมากเลยครับว่าคือพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาจนสุดปัญญาการใดๆในโลกก็ดีเนี่ยจะเป็นละเอียดหรือหยาบนะฮะต้องการความประณีตหรือความรวดเร็วเมื่อเราคิดอย่างถี่ถ้วนจนความคิดตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็ทำไปเลยมันจะเป็นการกระทำที่เกิดด้วยความมั่นใจมั่นคงในจิตใจไม่มีความวอกแวกสรุปก็คือมนุษย์เราวอกแวกเพราะเราคิดไม่ละเอียดถี่ถ้วนคิดไม่ทะลุทะลวงจนถึงปลายอุโมงค์ฉะนั้นฝากประเด็นหนึ่งนะครับปัญหาใดๆที่เกิดกับเราต้องนิ่งสงบก่อนถ้าท่านผู้ชายเจอปัญหาท่านต้องสงบไม่สงบคุณจะไม่รู้ต้นตอของปัญหาไม่สงบเราจะหาวิธีการไม่ได้นะครับไม่สงบขณะที่ทำอยู่เนี่ยก็จะลุกลี้ลุกลนตลอดเวลานะครับอยากแก้ทุกข์ต้องสงบก่อนท่านผู้ชายต้องจับสมการนี้ให้ได้ไปหาวิธีทำให้สงบออกกำลังกายก็ได้มันเหนื่อยมันก็สงบเอ็นดอร์ฟินมันหลั่งมันก็สงบวันนี้ว่ายน้ำได้ครบรอบที่ต้องการดอปามีนมันก็หลั่งก็สงบนะครับแล้วค่อยๆมองดูว่าเรามีส่วนร่วมในปัญหาอย่างไรจะแก้ยังไงอันสุดท้ายก็คือเข้าใจกฎธรรมชาติชอบจังเลยท่านผู้ฟังเกิดมาแล้วต้องพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นสู่จุดสูงสุดนะฮะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้บุเหตุรู้บุคคลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแต่ละคนเนี่ยกฎธรรมชาติคือเก่งไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าคิดว่าดีกว่าแน่กว่าหรือเลิศกว่าใครแต่ละคนก็เก่งคนละด้านต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำยังไงเมื่อเราเห็นพรสวรรค์ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพรสวรรค์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาและที่สำคัญจะช่วยคนอื่นอย่างไรชอบคำนี้มากๆถ้าผู้ฟังที่จัดรายการนี้มาหลายเป็นสิบปีนะฮะทำไมยังมาจัดล่ะนะฮะก็ไปทำธุรกิจเราสุขสบายละเพราะดูแล้วเนี่ยเกิดมามันได้เอาสิ่งที่เขาเรียกปัญญาหรือความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมาแบ่งตันกันบ้างแล้วด้วยสัจจริงนะไม่เคยสนใจใครจะชมหรืออะไรกันสิ้นเพราะเราทำสิ่งที่ดีแล้วก็ทำต่อไปสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลมากเลยในการที่จะไกด์เราไปสู่การกระทำที่ถูกต้องนะฮะสรุปนาทีสุดท้ายวันนี้พูดเรื่องอะไรครับ The Seven Spirituals of Success นะครับโดย Deepak Chopra ข้อที่หนึ่งก็คืออะไรครับจะต้องทำให้มีสติพรั่งพร้อมอันที่สองเนี่ยรู้จักการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและขอบคุณทุกคนที่ให้อะไรกันเราอันที่สามเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะฮะทำอะไรก็ได้ผลเช่นนั้นนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือทำอะไรต้องไม่ฝืนนะฮะโล่งโปร่งสบายนะฮะแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่เกิดกับเรานะฮะไม่ต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบนะฮะอันที่5จดจ่อในสิ่งที่ทำอยู่แล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจะเกิดผลอะไร
อันที่6ไม่ยึดมั่นถือมั่นและสุดท้ายการเข้าใจกฎธรรมชาติท่านผู้ฟังนี่พยายามย่อองค์ความรู้หวังว่าท่านผู้ฟังคงมีความสุขเยอะๆแล้วก็มีแสงสว่างในชีวิตนะครับที่จะพัฒนาชีวิตให้สู่จุดสูงสุดวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121